ข้อที่หนึ่งยี่สิบเจ็ดเป็นจำนวนเฉพาะนักเรียนเราเราทำจนเราจำได้แล้วใช่ป่ะเพราะฉะนั้นหอละมอของตัวนี้ตอบทันทีคือเลขอะไรสามเจ็ดยี่สิบามแปยิบสามขอโทษนะยีิบ็ดหารสามลงตัวใช่ป่ะกคูพูดผิดหอละมอคือสามเก่งมากมาข้อสองสิบเจ็ดเนี่ยเป็นจำนวนเฉพ,าะ,เพาะแน่แต่ลองเอา 2, สิบ็ดคูณสองสิสิบเ็ดคูณสองเท่าไหร่ สิบเจ็ดคูณสองถูกเพราะว่าสิบเจ็ดคูณสองได้สามสี่เก่งมากขอละมอลคือสิบเจ็ดอ่าต่อไปยี่สิบปดกับสี่สิบห้าอ่ามันเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดหกสี่สองเจ็ดเจ็ดสี่เก้าสี่ห้าหันเจ็ดไม่ลงเธอเจ็ดหนึ่งเจ็ด จ็ดสองสิบส่เจ็ดสามยี่ใช่ป่ะหารสามเหรอตัวหน้าหารสามไม่ลงยี 28, ่8หารสามไม่ลงแปดบวกสองได้สิบหารสามไม่ลงตัวหลังนาหารสามลงชักจะดูวุ่นวายงั้นขอเขียนนะ28่สแดยกตัวประกอบออกมาเป็นเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดหกเจด่เสปดถูกปะ แล้วก็คือ2อคูณสถูกไหมยี่สิบแปดนะฮะสี่สิบห้าแยกมาเป็น9 5 45ก็คือ5คูณ9กก็คือ3คูณสสรุปมีตัวร่วมไหมฮะไม่มีไมม่ีฮะเพราะนั้นคำตอบคือหนึ่งโอเคมันไม่มีตัวร่วมอ,ะอ่ะอยสอก็6กบครับผม มันมีแน่ๆแล้วคือเลขสองใช่ไม่ใช่แล้วมีเลขอื่นอีกไหมอ,อ่าค่คคอยคิดร้อยสองแยกตัวประกอบเป็นสองกับห้าสิบเอ็ดใช่ป่ะห้าสิบเอ็ดเป็นจำนวนเฉพาะยัง,ยาง,งหารใครลงใช่ สามหนึ่งสามสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดถูกป่ะถึงจะเป็นจำนวนเฉพาะนะอ้าวมาหกสิบสี่หกสิบสี่คือสองคูณกันกี่ครั้งครับทั้งหมดกี่ครั้งห้าคร,ครั้งเหรอใช่เหรอเดี๋ยวนะสองคูณสองเป้นสี่สี่คูณสองเป้น 8 8คูณสเป็น16 16กคูณสเป็น3 2 3 2อคูณสเป็น6 4เพราะนั้นมี2กี่ตัว 1, 2>, <6 S> 1> 2, 2 3 4 5 6ตัวไม่ใช่5ครั้งนะ6ครั้งตัวร่วมมีแค่เลข2เท่านั้นใช่ไม่ใช่โอเค จบเทนี้ฮะงงไหมไม่งงใช่ไหมอ่าไม่ค่อยงงแปลว่ามีสงสัยนิดนึงอ่ะสงสัยตรงไหนถามมาไม่ก็คือบอกว่าเข้าใจอยู่แต่ว่ามันยังมีบอกว่ามันยังมีบอกว่าไม่เข้าใจมากแต่ไม่ก็ได้อืมไม่ค่อเข้าใจมากตรงไหนอะประเด็นไหนยังไงคุยกันบ โอเคต้องให้เขาแยกจะประกอบไปเรื่อยๆ <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> ่ะอ่าอ่างั้นงั้นเป็นเรื่องของทักษะงั้นเราทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราทำครบยี่ิบข้อเราเก่งเลยละ่ะมาอ่าอันนี้เห็นชัดเลยขอเราคือเก่ <c oughs> งมากฮะสิบมันก็คือสี่คูณสิบกับห้าคูณสิบแต่ว่าสี่แยกมาเป็นสองคูณสองได้ถูกปะ่ะ ถึงแม้ว่าแยกแล้ว2กับ5ก็ไม่ใช่ตัวร่วมเพราะนั้นมีตัวร่วมตัวเดียวคือ10อ่าข้อ6มีเลข2โผล่มาก่อนแน่นอนเลยอ่าค,ค่อยคิด18เท่ากับ9 28, 2 18 2คูณ9แล้วก็3คูณ3โอเค54 54 2โผล่มาก่อนเลยหาแล้วเหลือเท่าไหร่นี่ หรือ27ใช่ป่ะแต่ว่า27แบง่งออก